ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุภคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลียบนะครับสวัสดีครับคุณปื้มครับก็มันมีหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยถึงเนี่ยเมื่อวานนี้สัญญา ท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับนะครับซึ่งก็อยู่ในข่าวเยอะแล้วก็มีเรื่องของพาราควอดไกลโฟเซตนะฮะคราวนี้แต่ว่าประเด็นซึ่งฮือฮาเพราะว่านักข่าวสายทหารเขาโพสต์เนี่ยจนเป็นประเด็นที่คนแชร์กันเยอะในโซเชียลมีเดียใช่ครับก็คือการที่มีการตั้งชื่ อเปิดตึกและมีการตั้งชื่อในห้องซึ่งอยู่ในกองบัญชาการของทัพบกครับนะครับในบกทบซึ่งมันได้มีการในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงแล้วได้มีการสั่งการในให้มีการปรับปรุงห้องอาคารแล้วก็ห้องรับรองซึ่งจะใช้เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับในการจัดประชุมต้อนรับและประกอบพิธีสำคัญของกองทัพบกซึ่งอันเนี้ยมีการจัดแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวสักเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นการปรับปรุงภายในบกทบเฉยๆใช่คราวนี้ที่อยู่ในข่าวเนี่ยก็คือชื่อของห้องนะชื่อของห้องเพราะว่าสำหรับนักเรียนด้านประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือฮากับชื่อเพราะว่าชื่อ2ห้องนี้ห้องนึงก็คือห้องบวรเดชครับนะฮะบวรเดชอีกห้องนึงก็คือห้องสีสิทธิ์ที่สงครามนะครับคราวนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปอ่านดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยทำให้คนคิดถึงกบฏบวรเดชนะครับกบฏบวรเดชเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2476นะฮะถือว่าเป็นการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ตอนนั้นมีความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีความพยายามในการใช้กำลังนะฮะต่อสู้โดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอันเป็นที่มาของชื่อกบฏบวรเดชครับนะฮะซึ่งแต่ว่าการความพยายามในการยึดอำนาจเนี่ยทำไม่สำเร็จคือพ่ายแพ้ใช่ครับต่อผู้ซึ่งกุมอำนาจในเวลานั้นคือเป็นการพ่ายแพ้ต่อคณะราษฎรนะพูดง่ายใช่ครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณ1ปีครับแต่ว่านอกเหนือจากพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยก็มีบทบาทของอีกท่านหนึ่งซึ่งก็คือผู้ซึ่งมีชื่อว่าดินท่าราบดินท่าราบเนี่ยก็คือศรีสิทธิสงครามเนี่ยแหละพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นพระยาครับนะครับมีส่วนร่วมในการก่อกบฏบวรเดชด้วยครับนะก็เป็นคนซึ่งมีบทบาทสำคัญจริงไม่แพ้พระองค์เจ้าบวรเดชครับเองนะทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญอย่างมากคราวนี้ที่นักประวัติศาสตร์นักคอการเมืองครับคือฮากันก็คือชื่อสองชื่อนี้นะครับมันก็เลยทำให้อย่างผมเนี่ยรุ่นหลานเหลนแล้วเนี่ย ผมก็มานั่งศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2476ใช่นะในปีว่าเกิดอะไรขึ้นครับในความพยายามที่จะแค่ยังไงเดียวยึดคืนอ่ะยึดคืนเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ระบอบเก่าครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จมันก็ทำให้หมอเลียบคิดถึงประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะใช่ไหมใช่มันไปกระตุ้นต่อมประวัติศาสตร์ที่เรียนเรื่องพวกนี้มาซึ่งที่ผ่านมาผมก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดไปศึกษาอะไรมากมายพอมีข่าวเรื่องนี้มาก็กลับไปนั่งอ่านเหมือนกันครับว่าตัวอย่างพระยาศรีสิทธิสงครามเนี่ยท่านเป็นอย่างไรตัวพระองค์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีความสับสนโอลหม่านกันพอสมควรระหว่างตั้งแต่2475มา2476มีการทำรัฐประหารด้วยเพราะอย่างตัวนายกรัฐมนตรีคนแรกพญามโนปกรณ์นิติธาดาก็ถูกทำรัฐประหารโดยตัวพญาพลพยาเสนาซึ่งก็เป็นผู้ที่ร่วมในการที่จะก่อตั้งคณะราษฎรมาเหมือนกันแล้วก็ในภายในคณะราษฎรเองก็คงอาจจะมีความขัดแย้งแล้วก็เลยเกิดกบฏบวรเดชขึ้นมาด้วยอันหนึ่งอันนี้แล้วก็มีการปราบกบฏไปแต่มันแสดงว่าการยึดอำนาจกันไปมาเนี่ยการแย่งชิงอำนาจไปมาเนี่ย ระหว่างสองขั้วเนี่ยครับซึ่งในหลายคนก็บอกว่ามันเป็นสองขั้วเดิมของไทยเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้เป็นมาช้านานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติใช่คือหมายว่ามันไม่เคยจบพูดง่ายไม่เคยจบมันไม่เคยจบหรือแม้แต่ในขั้วหนึ่งอย่างขั้วคณะราษฎรเองก็ยังมีหลายถ้าเรียกศัพท์ปัจจุบันคือมีหลายมุ้งมันก็มีความขัดแย้งระหว่างมุ้งเหมือนกันเพราะอย่างตัวคุณปรีดีพนมยงค์หรือตัวจอมพลป.พิบูลสงครามจริงๆก็คืออยู่ในคณะราษฎรแต่ก็มีความขัดแย้งกันมาแล้วก็เป็นปัญหาต่อเนื่องกันมาถึง2490ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็ถ้าพูดในแง่โอกาสคือโอกาสให้คนกลับไปอ่าน
ประวัติศาสตร์ยุคปี 24.6 ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้มันก็มีประวัติศาสตร์ที่โผล่ขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนั้นมีคนที่ลุกขึ้นมาไม่อยากให้มีการกบฏเนี่ยเกิดขึ้นสำเร็จอย่างที่ขอนแก่นก็มาต่อต้านกบฏด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์นี้มาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้าไปอ่านดูเดี๋ยวบอกเลยน่าสนใจว่าประวัติของคุณดินท่าราบเนี่ยนะครับคือน่าสนใจว่านอกเหนือไปจากบทบาทที่มีในการทำก่อกบฏบัวเดชเนี่ยเป็นตาครับเป็นตาคือเป็นตาในที่นี้ก็คือเป็นพ่อของแม่ใช่ของพลเอกสุรยุทธ์ซึ่งพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นี่แหละครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแล้วคือซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องนี้มันทำให้ผมคิดถึงว่าเฮ้เราทุกคนมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพราะว่าพอไปอ่านดูประวัติของพระยาศรีสิทธิสงครามเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นตาของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยนะครับคนซึ่งยิงพระยาศรีสิทธิสงครามเนี่ยยิงดินท่าราบเนี่ยคือผู้ซึ่งกลายมาเป็นจอมพลประภาสจารุเสถียรเฮ้ยคือมันหรือผมรู้สึกว่าในอดีตย้อนกลับไปชาติที่แล้วเนี่ยเราทุกคนทำเวรทำกรรมร่วมกันมาก็เลยมาสู้กันต่อในชาตินี้มันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะแต่นี่ไม่ใช่เฟกนิวส์นะนี่คือเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ใช่มันไม่ธรรมดานะจริงๆประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนมากแล้วก็น่าไปเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความคลี่คลายมาถึงวันนี้นะเป็นอย่างไรนะเพราะอย่างผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอย่างจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นคนยิงสมัยเป็นในร้อยเป็นในร้อยจารุเสถียรครับนะฮะแต่ว่าคืออย่างนี้ผมถามมาเรื่องนึงคืออย่างนี้มันมีนักประชาธิปไตยเยอะที่มองว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยดูจากกรณีของบวรเดชสิทธิสงครามเนี่ยแล้วก็บทบวรเดชและชื่อห้องเนี่ยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นมันยังไม่จบคือหมายความว่าไอ้สิ่งที่ได้มาจาก2475และหลังจากนั้นเนี่ยการรักษาไว้ซึ่งชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นภารกิจซึ่งยังต้องทำอยู่ครับในเวลานี้ด้วยคือการอยู่นิ่งเฉยเนี่ยไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยจะได้มาใช่คือมันถอยหลังได้เสมอครับผมมันผมคุยกับคนที่มองอย่างนั้นเยอะนะใช่ที่ค่อนข้างเซ็งๆมากกับสถานการณ์ด้านต่างๆครับคือจริงๆถ้าเราไปดูย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นๆก็แบบเดียวกันฮะคือไม่ใช่ว่าพอเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็จะค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆมันก็จะมีบางช่วงบางตอนนี่ที่มันย้อนกลับไปแล้วก็วนกลับมาใหม่แล้วก็ค่อยๆเริ่มต่อแตะสร้างประชาธิปไตยกันมาใหม่นะเพราะฉะนั้นคือผมเองมองในลักษณะที่ว่าไม่ได้สิ้นหวังอ่ะคือผมคิดว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยไม่แต่ว่าอันนั้นจริงเหรอเพราะว่าผมรู้สึกว่าการรุกคืบเข้ามาเนี่ยไล่พื้นที่ในมุมที่ว่าเหมือนกับว่าการชัยชนะของพลังประชารัฐการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจได้สำเร็จครับได้สำเร็จนะสืบทอดได้สำเร็จเนี่ยในขณะที่บริหารไม่ได้เป็นที่พอใจของประชาชนเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยคือมันก็สะท้อนว่าเผลอๆฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหมอเลียบไม่ชนะนะคือมันผมรู้สึกว่ามันแพ้แต่ละเรื่องเนี่ยทั้งผมเห็นว่ามันแพ้ไปเรื่อยๆโดนรุกคืบทีละนิดทีละหน่อยในทุกๆมิติคือเอาประวัติศาสตร์ประเทศเราก็ได้พอจาก2475แล้วก็มี2490ที่มันมีการพลิกผันแล้วก็มา2501ที่มีการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ประเทศก็ตกอยู่ในวังวนนั้นน่ะอยู่ตั้งเกือบ15ปีจนถึง2516ถึงเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมพอ2519ก็เกิดอีกมีรัฐประหารอีกแล้วก็กลับไปอยู่จมปลักแบบเดิมอีกสุดท้ายอ่ะค่อยๆไต่มามีประชาธิปไตยครึ่งใบมีประชาธิปไตยที่ค่อนใบแล้วก็มีเหตุการณ์พฤษภา2535แล้วนั้นก็เลยมีการสร้างมูล2540แล้วจากนั้นก็ค่อยๆเติบโตมาระดับเกิดรัฐประหาร2549อีกคือประเทศนี้ก็แบบเดียวกันคือมันก็วนแต่ว่าผมเชื่อว่าการวนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้วนกลับไปที่จุดเดิมทันทีคนได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะดึงไปที่จุดเดิมครับแต่การดึงกลับมาหวนกลับมาของไอ้ฝั่งประชาธิปไตยที่ได้รุกคืบบ้างเนี่ยใช่หมอเลี้ยมองว่ามันก็เกิดขึ้นใช่แล้วมันจริงๆมันเพราะเป็นกระแสของโลกนะฮะคือการมีเทคโนโลยีแบบนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวอย่างนี้แล้วก็มีกระแสประชาธิปไตยทั้งโลกถึงแม้ว่าวันนี้จะบางส่วนอาจจะบอกมันไปทางอำนาจนิยม
คือมีอย่างทรัมป์มีอย่างอีกหลายคนมันคืออำนาจนิยมเต็มๆอ่ะแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็อาจจะแกว่งไปชั่วคราวแล้วก็ได้เรียนรู้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าการเลือกตั้งของอเมริกาในครั้งหน้าทรัมป์ยังจะเป็นยังไงนี่ก็ว่ากันต่อแต่ปัญหากรณีของไทยเนี่ยมันลึกซึ้งไปกว่าในกรณีของประเทศอื่นนะที่อำนาจนิยมอะไรเงี้ยของเราเนี่ยมันทั้งรวมศูนย์ในการบริหารรัฐราชการอำนาจนิยมด้วยทหารนิยมด้วยครับแล้วมันมีระบบ seniority อื่นๆในสังคมมันผสมผสานกันในแบบที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ตุรกีหรืออเมริกานี่คือเจอเมืองไทยนี่คืออายฮะของเราเนี่ยของจริงฮะของเราเนี่ยรวมศูนย์ของจริงฮะครับในทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยคือ ผมไปเทียบตัวเองคืออย่างคุณปลื้มอาจจะตอนช่วงปี192021ตอนนั้นอาจจะยังเด็กอยู่ยังเด็กมากอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตอนนั้นบ้านเมืองเป็นไงเพราะว่าบ้านเมืองณช่วงเวลานั้นหนักกว่าช่วงนี้เยอะฮะโอ้คือใครบอกว่าช่วงนี้หนักมากมืดมนมากผมเปรียบเทียบกับปี1920นะตอนนั้นมืดมนกว่านี้มากมายครับนะฮะไหนๆก็ไหนๆนิดนึงหมอเล็บเมื่อเช้าเนี่ยเวลา 10:00 นเนี่ยท่านผบ.ทบ.ครับก็พูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนใต้ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าท่านจะพูดถึงปัญหาชายแดนใต้แล้วไม่วกมาที่เรื่องการเมืองระดับประเทศปรากฏว่าท่านวกมาแล้วก็ท่านก็จัดเต็มท่านก็จัดเต็มแล้วก็ท่านแต่สปีชท่านเนี่ยมันเหมือนกับสปีชที่คุณอาจจะได้ยินในสมัย2519คือในมิติที่ท่านพูดถึงเรื่องของคอมมิวนิสต์นะครับว่าเหมือนกับว่ามันจะมีนักการเมืองที่ฝังชิปถูกฝังชิปหลักความคิดแบบคอมมิวนิสต์เออคือท่านบิ๊กแดงจัดหนักพอสมควรเมื่อเช้านี้ครับแล้วมันทำให้ผมนึกถึงว่าสมัย19เนี่ยที่หมอลิฟเพิ่งพูดถึงเนี่ยวาทกรรมเซตนี้ในสมัยนั้นก็ใช่คือการต่อสู้เนี่ยของ2ขั้วในเมืองไทยเนี่ยคือตกลงยังสู้กันอยู่ใช่ไหมฮะใช่คือยังสู้กันอยู่ใช่ไหมฮะคำถามคือไม่จบไหมที่บิ๊กแดงพูดถึงคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้ววันนี้คอมมิวนิสต์อยู่ที่ไหนครับจีนอย่างนี้เวียดนามอย่างนี้นี่คือคอมมิวนิสต์นะครับแล้วนักการเมืองไทยที่โดนฝังชิปแบบนี้เพราะว่าประเด็นคือบิ๊กแดงเปิดประเด็นนี้นี่เป็นเรื่องที่แบบคนถกกันทั้งวันนักการเมืองคนไหนโดนฝังชิปแบบแนวหัวเอียงซ้ายแบบนี้อีกหรือคือเพราะว่าในแง่เรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เรื่องสังคมนิยมเนี่ยคงจะต้องมีการติวกันใหม่มั้งครับว่าคอมมิวนิสต์ณวันนี้อย่างจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ที่แบบมีสีทันสมัยมีเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดอย่างวันนี้มันไม่เหมือนคอมมิวนิสต์สมัยเมื่อปี19อีกต่อไปแล้วคนยังตั้งคำถามด้วยว่าตกลงนี่คือคอมมิวนิสต์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างสังคมนิยมเงี้ยวันนี้มันมีเรื่องสังคมประชาธิปไตยโซเชียลเดโมแครตซึ่งถามว่าคอมมิวนิสต์ไหมก็ไม่ใช่เขาแค่มีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่แนวสวัสดิการใช่แนวให้การบริการประชาชนใช่แต่ว่าเขาไม่ได้มองถึงประเด็นเรื่องการปกครองเรื่องอะไรเรื่องการปกครองเรื่องคอมมูนเรื่องนารวมมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยอาจจะเป็นการพูดล้ำลึกอดีตเกินไปจนกระทั่งวันนี้มันไม่มีอย่างนั้นต่อไปแล้วครับครับไอ้ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือว่าในขณะที่ท่านผบ.ทบ.พูดถึงเรื่องเนี่ยนักการเมืองถูกฝังชิปคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยผมก็นึกถึงประเด็นที่หมอเลียพูดเรื่องจีนครับเสร็จแล้วผมก็นึกถึงภาพที่ธนาธรเนี่ยถ่ายกับจอชัวหว่องคือตกลงธนาธรเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งคอมมิวนิสต์ใช่เพราะว่าดันไปถ่ายรูปกับหว่องเสร็จแล้วเจอคนเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยของพลังประชารัฐเนี่ยจวกธนาธรว่าทำไมไปถ่ายรูปกับฝั่งประชาธิปไตยงั้นแสดงว่าฝั่งพลังประชารัฐนี่สับสนคอมมิวนิสต์หรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นไงมันไม่ได้ใครเป็นไงมันไม่ได้ใครเป็นเอาจริงๆแล้วรัฐบาลจีนก็ไม่คอมมิวนิสต์หรอกโดยหลักการถ้าไปดูคำสอนของมาร์กซ์